บุญอะไรส่งให้หญิงสามัญได้เป็นพระราชินีรอสิบกราบนมัสการองค์หลวงปู่สมเด็จพระพลรัตน์วัดป่าแก้วด้วยเสียงกล้าวการบัดนี้ประเทศไทยเรามีราชินีองค์ใหม่แล้วในรัชกาลที่10ลูกอยากทราบว่าพระองค์ท่านเคยทำบุญใดจึงเป็นพระราชินีในรัชกาลนี้เจ้าคะวิสัชนาทำบุญใดจึงได้เป็นพระราชินีทำบุญที่ตั้งจิตคิดเป็นกุศลทำบุญด้วยใจเป็นมงคลทำบุญร่วมถูกคนผู้มีบุญญาอดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวน้อมสนองพระราชหฤทัยปรารถนารู้ถ้อยร้อยคำเจรจารู้แม้การเวลาจะพาทีแข่งเรือแข่งพายนั้นแข่งได้แข่งวาสนานั้นไซให้หมองสีแข่งไม่ได้ไม่คู่บุญพระจักรีแข่งเป็นพระราชินีต้องมีบุญสร้างกุศลร่วมชาติอสงไขยสร้างโบสถ์ร่วมไตรได้เกื้อหนุนสร้างสะพานทอดไกลได้ร่วมบุญสร้างเป็นทุนมาหลายชาติมิคาดคราแล้วตั้งจิตอธิษฐานตั้งมั่นแน่เป็นคู่แท้ได้ร่วมทางดั่งปรารถนาสนองคุณใต้ฝ่าบาททุกชาติมาแม้มาช้าแต่มาจริงเป็นมิ่งเมืองจึงได้เป็นพระราชินีที่เลือกแล้วเหมือนดวงแก้วงดงามนามกระเดื่องประดับคู่มหามงกุฎสุดประเทืองข้าควรเมืองสยามชาติพิราชเอ่ยชีวิตคนพลิกผันได้เสมอบางคนพลิกผันไปในทางร้ายบางคนพลิกผันไปในทางดีแต่บางคนพลิกผันไปในทางดีหรือร้ายอย่างฉับพลันชนิดที่เรียกว่าพลิกฝ่ามือลองศึกษาเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้พระเจ้าปัตเสนที่โกศลราชาแห่งแคว้นโกศลมีพระมเหสีเด่นอยู่พระองค์หนึ่งคือพระนางมัลลิกาทรงมีชื่อเสียงดังมากและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์เช่นคราวหนึ่งพระเจ้าปัตเสนที่โกศลทรงฝันร้ายน่ากลัวโหรหลวงจึงกราบทูลให้แก้ฝันด้วยการให้ประกอบพิธีบูชามหายัญซึ่งต้องฆ่าคนและสัตว์ใหญ่เป็นเครื่องเส้นสังเวยอย่างละ500เช่นแพะแกะสุกรวัวควายและคนก็ต้องจับมาฆ่าให้ได้ชนิดละ500ซึ่งเกิดมหากรรมไล่ล่าชีวิตเป็นการใหญ่เลยทำให้เมืองเสาเวทถีที่เคยสงบสุขกลับโกลาหลน่ากลัวเหมือนนรกทั้งคนทั้งสัตว์ต่างตกใจและกลัวตายจึงส่งเสียงร้องเสียงดังอึงมี่สำหรับคนเมื่อถูกจับตัวไปก็ร้องไห้คร่ำครวญฟังดูโหยหวนน่าเวทนาเดือดร้อนถึงพระนางมัลลิกาทรงฟังเสียงอื้ออึงนั้นแล้วพระนางก็ตรัสสอบถามจนได้ความว่ามาจากการที่พระสวามีฝันร้ายเป็นเหตุจึงทรงสงสารพวกสัตว์และคนที่จะถูกฆ่าและเมื่อทรงเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องช่วยแก้ไขสถานการณ์พระนางจึงเสด็จไปต่อว่าพระสวามีมหาราชทำไมพระองค์ถึงทรงทำอะไรแบบไม่ฉลาดอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ทั้งองค์ทำไมไม่เสด็จเข้าไปถามมัวแต่ทรงเชื่อแต่โหรหลวงปัญญาเบาอยู่ได้พระเจ้าปเสนที่โกศลพระสวามีทรงยอมทำตามที่พระนางเสนอจึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่วัดเชตวันแล้วเล่าความฝันถวายหลังจากทรงฟังเรื่องที่พระเจ้าปัตเสนที่โกศลเล่าถวายแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดผลออกมาก็คือพระราชาสั่งยกเลิกทำพิธีบูชามหายัญแบบสังเวยด้วยชีวิตคนและสัตว์สรุปได้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์หลายพันชีวิตรอดพ้นจากการถูกฆ่าบูชามหายัญก็เพราะพระปัญญาของพระนางมัลลิกาพระราชินีที่มีความฉลาดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ปัญญาของพระนางเป็นประเภทสัจชาติปัญญาที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดฝรั่งเรียกปัญญาประเภทนี้ว่า innate wisdom inborn wisdom เพื่อยืนยันเรื่องนี้ขอนำเรื่องของพระนางจากคัมภีร์ที่พระพุทธโฆษะเล่าไว้มาเล่าต่อ
พระนางมัลลิกาว่าโดยชาติกำเนิดแล้วเป็นลูกสามัญชนครอบครัวยากจนพ่อแม่มีอาชีพเก็บดอกไม้มาทำพวงมาลัยขายทุกวันจะพากันไปที่สวนดอกไม้ของหลวงเพื่อเก็บดอกไม้มาทำพวงมาลัยรายได้จากการนี้ทำให้พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไปในแต่ละวันวันหนึ่งขณะที่สามพ่อแม่ลูกง่วนอยู่กับการเก็บดอกไม้ก็มีชายหนุ่มร่างงามคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาในสวนท่าทางอิดโรยอ่อนล้าเหมือนเดินทางมาไกลและกำลังต้องการความช่วยเหลือบางเรื่องอยู่มัลลิกาเห็นดังนั้นจึงเข้าไปทักทายเมื่อทราบว่าเขาต้องการน้ำดื่มจึงแบ่งน้ำดื่มที่มีติดตัวมาให้แต่ก่อนให้ดื่มเธอคิดได้ว่าชายคนนี้กำลังกระหายน้ำธรรมดาคนกระหายน้ำเมื่อได้น้ำจะรีบดื่มอึกๆเลยการรีบร้อนดื่มอาจทำให้เขาสำลักได้แล้วจึงเอาดอกไม้ใส่ลงไปทำให้ชายหนุ่มต้องดื่มอย่างระมัดระวังจะรีบดื่มตามที่อยากดื่มไม่ได้เขาต้องค่อยๆเป่าแหวกดอกไม้ออกไปก่อนจึงจะดื่มได้ประหลาดจริงฉันหิวน้ำอยากดื่มเต็มแก่แต่เธอกลับทำให้ฉันต้องชะงักทำไมเธอจึงทำอย่างนั้นชายหนุ่มถามหลังจากวางขันลงนายท่านมัลลิกาเอ่ยตอบคนดื่มน้ำเพราะความหิวกระหายทำให้สำลักได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพื่อให้ท่านปลอดภัยฉันจึงต้องใส่ดอกไม้มากันไว้อย่างนั้นเหรอชายหนุ่มอุทานพร้อมทั้งประทับใจในความฉลาดของหญิงสาวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่ยิ้มขอบใจแล้วควบม้าจากไปวันรุ่งขึ้นสามพ่อแม่ลูกตกใจเพราะมีคนมาแจ้งให้ทราบว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลมีพระราชโองการให้มาเชิญตัวลูกสาวเข้าไปในวังและยิ่งงงมากเมื่อคนที่มาแจ้งว่าพระราชาให้มาขอลูกสาวไปเป็นพระราชินีเรื่องเป็นจริงอย่างว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เชิญตัวมัลลิกาเข้ามาในวังแล้วครู่เดียวชายหนุ่มรูปงามที่พบเมื่อวานก็ปรากฏกายต่อหน้าเธอเขาคือพระเจ้าปเสนที่โกศลพระราชาหนุ่มแห่งแคว้นโกศลขณะเผชิญหน้ากันมัลลิกาแม้จะตื่นเต้นหวั่นไหวแต่ก็ตั้งสติข่มความรู้สึกพร้อมฟังพระราชาตรัสเล่าถึงความประทับใจของพระองค์ที่มีต่อนางสุดท้ายเธอได้ยินพระองค์ตัดบทว่าเพราะเหตุนี้จึงอยากได้นางมาเป็นพระอัครมเหสีคู่ราชบัลลังก์มัลลิกาหญิงสามัญชนชั้นต่ำสุดสามารถปรับตัวได้ดีหลังจากครองตำแหน่งพระราชินีได้ไม่นานก็สามารถครองพระทัยพระสวามีได้เหนือพระมเหสีพระองค์อื่นพระราชาทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้พระนางว่าราชกิจเคียงคู่กับพระองค์และโปรดเกล้าให้เป็นพระอัครมเหสีพระมเหสีผู้เป็นเลิศกว่าพระมเหสีพระองค์ใดนี่แหละคือที่มาที่ไปของพระนางมัลลิกาผู้มีชีวิตพลิกผันแบบพลิกฝ่ามือชั่วเวลาแค่ข้ามคืนแต่ท่านทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วอาจคิดว่าเป็นดราม่าแล้วหัวเราะพร้อมทั้งอุทานว่าอะไรกันแค่น้ำดื่มขันเดียวเปลี่ยนชีวิตหญิงยากจนได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือแค่ดูตามเรื่องผมก็ว่าหน้าหัวเราะหากเราไม่คิดถึงเรื่องบุญฤทธิ์หรือฤทธิ์ของบุญหรือแม้คิดแล้วก็ยังอดหัวเราะไม่ได้เพราะว่าบุญที่พระนางทำในชาตินี้ก่อนได้เป็นพระราชินีมีเพียงนิดเดียวและครั้งเดียวคือเช้าวันนั้นขณะเดินถือขนมที่ซื้อมาจะเอาไปกินเองที่สวนหลวงสาวขายพวงมาลัยคนนี้ได้พบพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตจึงเกิดศรัทธาเอาขนมใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็ทรงรับและเสวยแล้ววันนั้นเองตอนบ่ายแก่ๆเธอก็ได้พบพระเจ้าปเสนที่โกศลพระราชาหนุ่มผู้เข้ามาพลิกชีวิตของเธอสติปัญญาแบบเรายากเหลือเกินที่จะให้ยอมรับว่าการทำบุญเพียงแค่นั้นจะส่งผลไปไกลขนาดนั้นแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอมัตสมิงสติอิทังโหติก็พอจะได้คำตอบว่าเป็นไปได้ที่บุญครั้งนี้เป็นตัวเชื่อมโยง
หรือเปิดทางให้บุญเก่าที่ทำไว้ในชาติก่อนๆให้ผลว่ากันตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วตำแหน่งพระราชินีที่ส่งได้มานี้น่าจะไม่ใช่ผลบุญแค่ถวายขนมแด่พระพุทธเจ้าในชาตินี้เท่านั้นพระนางน่าจะได้สร้างบุญเพื่อการได้ยศศักดิ์อย่างนี้มาแต่อดีตชาติแล้วหลายต่อหลายชาติแม้ว่าในการมาเกิดในชาตินี้กรรมใกล้ตายจากชาติที่แล้วส่งผลให้มาเกิดในครอบครัวระดับล่างแต่ว่าบุญเก่าสำคัญที่ทำไว้พร้อมแล้วก็ได้แรงกระตุ้นจากบุญใหม่ที่ถวายขนมเป็นภัตตาหารแด่พระผู้รับองค์สำคัญคือพระพุทธเจ้าก็ได้โอกาสพร้อมกันหลั่งไหลให้ผลแบบพลิกชีวิตอย่างคาดไม่ถึงนอกจากได้ทรงทำบุญสำคัญมาแล้วพระนางอาจจะได้เคยเป็นพระหญิงสูงศักดิ์มาแล้วหลายต่อหลายชาติและอาจได้เคยใช้ชีวิตร่วมกับพระเจ้าปเสนที่โกศลและทำให้พระองค์ประทับพระราชหฤทัยมาแล้วหลายต่อหลายชาติเช่นกันความประทับใจในอดีตชาติยังฝังใจมิฉะนั้นแล้วพระองค์คงไม่เกิดรักแรกพบในพระนางอย่างแน่นอนทั้งที่พระนางอยู่ในเรือนร่างที่สองซ่อเมื่อว่าตามหลักอภิธรรมแล้วรักแรกพบนี้ถือเป็นรักแบบอสังขาริกคือรักที่ไม่ต้องมีใครหรืออะไรมาชักจูงให้ต้องคิดนานนอกจากบุญที่ทั้งสองได้เคยสร้างร่วมกันมาชักนำมาพบปะพูดคุยเลยถูกใจอย่างที่เรียกกันว่าบุพเพสันนิวาสการได้อยู่ด้วยกันมาแต่ชาติปางก่อนเพื่อสนับสนุนคำอธิบายเมื่อสักครู่ผมอยากให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าความคุ้นเคยมาแต่อดีตชาตินี้ทำให้พระนางปรับตัวได้ไวและได้ดีกับสถานะใหม่ไม่อย่างนั้นแล้วคงจะเก้ๆกังๆอยู่นานยิ่งหากจะพูดถึงชาติปัจจุบันด้วยแล้วยิ่งไม่มีเหตุปัจจัยให้พระนางได้เรียนรู้และปรับตัวได้ไวขนาดนั้นแน่เนื่องจากประสบการณ์รอบตัวมีแต่เข้าสวนหาเก็บดอกไม้ไม่เคยได้คุ้นเคยกับชาววังแม้แต่น้อยดูเอาเถอะฤทธิ์ของบุญแม้ทำครั้งเดียวแต่เป็นบุญสำคัญก็อาจไปเชื่อมโยงกับบุญเก่าได้แล้วแผล